สวัสดีค่ะตอนนี้ก็5 กว่าแล้วฝ้ายกำลังจะออกไปที่ปากคลองตลาดนะคะฝ้ายยังไม่เคยไปมาก่อนเลยอ่ะอยากจะไปเดินเล่นดูดอกไม้คือนัดกับเพื่อนช่วงเย็นหลายวันแล้วแหละแต่ว่าช่วงเย็นเดี๋ยวนี้ฝนตกบ่อยก็เลยคิดว่างั้นไปตอนเช้าแทนแล้วกันเผื่อจะได้เห็นแสงพระอาทิตย์สวยๆด้วยและเขาบอกว่าช่วงเช้าอ่ะที่ปากคลองก็จะลงดอกไม้ใหม่ๆสวยๆแล้วราคาไม่ได้แรงเกินนะคะก็เลยอยากจะไปดูกันฝ้ายชอบใช้ดอกไม้สดมาแต่งห้องมากพอได้ใช้แบบสดแล้วไปใช้แบบปลอมมาแต่งอ่ะเหมือนความรู้สึกมันไม่ได้ฟิลเดียวกันเราชอบความสดชื่นของดอกไม้จริงๆมากกว่าก็จะลองไปดูเผื่อจะได้สักช่อสองช่อมาตกแต่งห้องนะคะไปค่ะมืดมากเลยอ่ะเหมือน BTS ยังไม่เปิดแต่เขาน่าจะเปิดแล้วละมั้งในสถานีน้อยมากตอนนี้ก็หวังว่าจะไม่ขึ้นผิดทางถ้าจะไปลงที่สถานีสนามชัยนะคะแล้วผมแบบเปิงมากดูสิไม่ได้ทำผมอะไรเลยสถานีนี้สวยมากๆเลยอ่ะมีความเป็นธีมไทยนะคะแล้วก็ไปทางออกที่4ปากคลองตลาดเดินทางไม่ยากเลยนะคะพอมาถึงสถานีชัยมงคลแล้วเขาก็จะมีป้ายชี้ไปปากคลองตลาดตลอดทางเลยข้ามสะพานข้ามคลองเล็กๆตรงนี้ไปแล้วก็จะอยู่ไม่ไกลนะคะมาแล้วค่ะอันนี้ฝ้ายซื้อจากร้าน World Flower นะคะก็มีดอกกุหลาบสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็ดอกคาร์เนชั่นสีชมพูดอกคาร์เนชั่นนี่มีชมพูแบบหลายเฉดมากๆกุหลาบก็มีหลายสีหลายเฉดมากแล้วก็มีพวกใบไม้แซมๆที่ถ้าใครจัดดอกไม้เป็นน่ะน่าจะเลือกเป็นแต่ฝ้ายเลือกไม่เป็นก็เลยเอาแค่ดอกไม้มานะคะดอกไม้ก็เริ่มจะยมยมฟิฟฟี่ไปส่วนหนึ่งแล้วนะเพราะว่าฝ้ายเดินเล่นต่อจากนั้นอีกหลายชั่วโมงมากก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านประมาณ3 บ่ายนะคะลองแกะออกมาดูก่อนทั้งหมดนี้180 บาทคาร์เนชั่นค่ะตอนแรกฝ้ายก็ลังเลระหว่างชมพูสดกับชมพูพาสเทลแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดูซีดไปเนาะกุหลาบสีนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นเหลืองอ่อนๆเหลืองพาสเทลสีบัตเตอร์อะไรประมาณนั้นฝ้ายว่าจะกุหลาบใส่ใจกันอันใหญ่นี้นะคะอันนี้ซื้อจากอีเกีย40 กว่าบาทเองมั้งแล้วก็คาร์เนชั่นจะใส่2อันนี้เด็ดใบออกก่อนละกันประมาณนี้แล้วค่ะต่อไปจะเป็นคาร์เนชั่นอันนี้ก็จะชิลกว่าเพราะว่าไม่มีหนามให้ต้องกังวลอันนี้เขายังบานได้อีกนะคะถ้าบานเต็มที่แล้วอ่ะจะสวยมากๆเลยพอมีดอกไม้แล้วรู้สึกว่ามันทำให้ห้องโล่งๆของฝ้ายดูมีชีวิตขึ้นมาเยอะเลยไม่งั้นมันก็จะเป็นความโล่งขาวอยู่แบบนี้ฝ้ายคิดว่าอาจจะไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรเข้ามาเพิ่มแล้วแหละมีช่วงนึงก่อนหน้านี้ที่ฝ้ายไม่ได้ถ่ายคลิปเฟอร์นิเจอร์ก็คือแน่นเลยทั้งโต๊ะไม้โต๊ะขาวทั้งนู่นนี่นั่นมันก็จะดูแน่นไปหมดแต่ตอนนี้ฝ้ายเคลียร์ออกแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเอาอะไรเข้ามาเพิ่มเติมแล้วอันที่จริงฝ้ายก็มีแพลนว่าจะย้ายห้องด้วยแหละก็เลยไม่อยากตกแต่งอะไรมากไปกว่านี้แต่ว่าก็ยังหาห้องที่ถูกใจยังไม่ได้นะคะหาต่อไปแต่คิดว่ายังไงภายในปีนี้หรือไม่เกินกลางปีหน้าก็จะต้องย้ายและ
ซึ่งมันดูเหมือนนานนะแต่เวลามันผ่านไปเร็วมากจริงๆก็คิดว่าถ้าได้ย้ายแล้วอาจจะได้ตกแต่งอะไรมากขึ้นกว่านี้เสร็จแล้วค่ะกับเซตแจกันดอกไม้แบบเบสิกของเราก็คือจัดแบบง่ายๆซิมเพิลเลยนะคะไว้เดี๋ยวรอดูดอกคาร์เนชั่นบานแต่ชอบดอกกุหลาบสีนี้มากเลยอะสารภาพเลยว่าไฟเลือกสีเหลืองอ่อนมาพอรู้สึกว่ามันเข้ากับเสื้อตัวเองวันนี้แล้วก็คิดว่าจะไปถ่ายรูปเล่นแถวสะพานอะไรยังไงก็เลยคิดว่าเลือกสีที่มันแบบดูแล้วเข้ากับเสื้อก็เลยเลือกสีนี้มาแต่ว่าก็ชอบจริงรู้สึกมันก็เข้ากับห้องดีเหมือนกันนะจ้าละค่ะกล้องไฟซ่อมเสร็จแล้วนะคะก็คือใช้ถ่ายฟุตเทจที่แล้วไปแล้วตอนที่จัดดอกไม้ถ้าใครเห็นก็น่าจะพอเห็นความแตกต่างของภาพแต่ว่าพอใช้ iPhone ถ่ายอ่ะไฟกลับรู้สึกว่าไฟชอบกล้องฟิลภาพอะไรแบบนี้มากเลยมันเป็นโทนภาพที่ดูสบายสบายดีอ่ะเหมือนเรากำลัง FaceTime คุยกันพอมาใช้อันนี้ก็สวยอีกแบบนึงแต่ก็จะดูแบบมีความ professional มากขึ้นก็อาจจะใช้แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วกันบางทีที่แสงแย่มากเนี่ยไฟก็อาจจะใช้ตัวนี้นะคะมันก็จะช่วยปรับแสงปรับความสว่างสดใสได้ดีกว่าดูสภาพอันเนี้ยด้านหน้าก็จะเลาะพวกยางออกไปแล้วนะคะยางที่ช่วยจับให้หนึบมือขึ้นเพราะว่ามันแบบมีความเปื่อยความยานจริงๆอ่ะก็สามารถเปลี่ยนแผงหน้าได้นะแต่ว่าไฟเปลี่ยนแค่โซนหลังที่มันพังนะคะเนี่ยเปลี่ยนตรงจอฟิปเขาน่าจะเปลี่ยนไปแบบทั้งแผงหลังเลยมั้งนี่นะคะค่าซ่อมรวมอะไหล่แล้วก็ 6,000 กว่าบาทราคาพอๆกับตอนที่ไฟเปลี่ยนเลนตรงนี้เลยนะคะรอบแรกที่เคยทำตกก็ตัวเนี้ยมันยุบลงไปก็ 6,000 กว่าบาทแต่ถ้าจะเปลี่ยนโซนหน้าด้วยได้ตัวจับใหม่ด้วยก็จะประมาณ 10,000 กว่าบาทมั้งก็เลยคิดว่ามันก็ยังใช้ได้ไม่มีปัญหาใช้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงดูดิมันก็ดูเท่อยู่นะเหมือนเรื่องคนเหล็กที่แบบต่อยตีกันไปครึ่งเรื่องแล้วอะแล้วมันก็จะเห็นพวกโครงพวกอะไรข้างในเราจะต้องถนอมแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีเลยนะเนี่ยเพราะว่าหาซื้อยากมากช่วงนี้แล้วค่าซ่อมก็ไม่ใช่ถูกส่วนตอนนี้ไฟก็กำลังจะออกไปตัดผมค่ะตัดอีกแล้วเหรอจริงๆไฟไม่ได้อยากจะตัดผมสั้นอีกแล้วนะแต่ว่ามันจะมีช่วงรอยทำสีอะที่มันเป็นความด่างๆแดงๆแบบเนี้ยแล้วทำสีกลบไปเท่าไหร่มันก็จะออกมาอยู่ดีเลยคิดว่าเราน่าจะตัดหรือแต่งทรงอะไรบางอย่างเพื่อเล็มส่วนนี้ออกไปฟ้าคิดว่าฟ้าชอบสีผมธรรมชาติของตัวเองที่สุดแล้วอะคือสีอื่นก็ทำมาเยอะมากๆแล้วตอนเด็กๆตอนนี้ก็ไม่ได้มีสีอะไรที่อยากทำแล้วเลยคิดว่าจะไว้เป็นสีธรรมชาติของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบเห็นความด่างๆแดงๆแบบเนี้ยจะลองไปดูว่าแต่งทรงออกมาแล้วจะได้ประมาณไหนอันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะทรงผมที่ตัดมาเมื่อวานนะคะมันก็ไม่ค่อยเป็นทรงแล้วแหละเดี๋ยวต้องลองสระผมดูก่อนว่าจบมาเป็นยังไงอันนี้เขาก็ใดๆให้มันดูพองขึ้นมานิดนึงนะคะฟ้าว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเขาสไลด์ช่วงนี้ออกไปทำให้ส่วนที่ทำสีด่างๆอ่ะมันเบลนด์ไปกับผมเดิมได้ดีขึ้นความแดงอะไรก็ดูน้อยลงแล้วก็ครั้งต่อไปคิดว่าจะต้องไว้ให้ยาวสักประมาณแถวๆนี้ก่อนถึงจะไปเล็มใหม่ตอนแรกนึกว่าจะกลับมาแบบสั้นไปเลยแต่ว่ายังไม่สั้นความยาวเท่าเดิมแค่เลเยอร์ออกไปมากขึ้นผมหน้าม้าก็ยังคงไว้ความยาวเท่าเดิมนะคะฟ้าจะไว้ต่อไปอีกสักหน่อยก่อนแล้วค่อยเล็มให้มันแบบเหลือแค่ see through bangs เป็นผมหน้าม้าแบบ see through นะคะวุ่นวายกับผมไม่เลิกจริงๆทุกวี่ทุกวันช่วงนี้ไฟก็ยังคงชอบออกกำลังกายในห้องเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันสะดวกดีไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลๆแบบทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบอดี้เวทไฟก็นี่แหละออกในห้องยกเว้นว่าอาจจะขึ้นไปฟิตเนสของคอนโดบ้างสักสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งไปคาร์ดิโอไปเดินลู่นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกตาม YouTube เลยช่องที่ไฟชอบมากๆก็จะเป็นช่องของ
คนจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็จะชอบออกตามคนเอเชียเพราะรู้สึกว่ามันแบบไม่หนักจนเกินไปอาจจะแล้วแต่คนด้วยนะที่ไฟชอบหลักๆก็จะมีคุณเอพริลฮานเชอริลคิมแล้วก็เฮลี่ซีเราก็เลือกความหนักเบาในการออกตามร่างกายของตัวเองเลยนะบางทีแบบเราเหนื่อยเพลียมากอยากจะทำอะไรไม่ได้รุนแรงเกินก็เป็นแค่ stretching นะคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อถ้าเราทำอะไรที่มันเกินกำลังของเรามากเกินอ่ะมันก็จะรู้สึกทรมานไฟก็เลยจะดูตามกำลังของตัวเองในแต่ละวันว่ามันสามารถจะทำเลเวลประมาณไหนกะว่าให้มันชาเลนจ์ตัวเองนิดนึงแต่ว่าไม่โบยตีตัวเองเกินไปเพราะว่าการดูแลหุ่นดูแลร่างกายอ่ะมันเป็นสิ่งที่หยุดทำไม่ได้เราก็จะต้องหาวิธีที่มันเบลนด์อินกับไลฟ์สไตล์ของเราให้ได้มากที่สุดจากที่ไฟลองมาแล้วอ่ะออกกำลังกายไม่ต้องหนักมากมันก็เพิ่มกล้ามเนื้อได้นะจริงๆนี่แบบไฟรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีกล้ามแขนหรือแบบกล้ามท้องใดๆอ่ะก็คือไม่ได้ออกหนักเวอร์เลยแล้วก็ดูแลเรื่องการกินที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องกินคลีนเป๊ะ 100% ขนาดนั้นฝ่ายกินอาหารทั่วไปกินทุกอย่างที่อยากกินแต่ก็จะดูว่าสิ่งนั้นอ่ะเราควรกินเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นขนมของหวานก็อาจจะกินสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งหรือถ้ามีเพื่อนแชร์ด้วยจะยิ่งดีมากก็จะดูปริมาณของอาหารที่กินนะคะอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วอาจจะกินให้มันแบบเยอะหน่อยแล้วก็ตอนอยู่ขอนแก่นอ่ะฝ้ายกินข้าวแกงบ่อยมากกินข้าวแกงในโรงอาหารเลยฝ้ายก็จะสั่งแบบให้เขาตักแกงราดข้าวอ่ะแบบแห้งๆก็จะบอกว่าเอาพะแนงเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอแบบแห้งๆนะคะไม่ต้องตักน้ำมาเยอะแล้วก็กินกับไข่ต้ม 2-3 ฟองประมาณนั้นนั่นแหละกินแบบทั่วไปได้เลยแค่เราลองดูว่าเราสามารถจะปรับให้มันเฮลตี้ขึ้นยังไงได้บ้างและอีกอย่างหนึ่งที่ฝ้ายรู้สึกว่ามันแบบไม่ทำให้หุ่นเราพังง่ายก็คือไม่ว่าจะกินอะไรอ่ะกินแบบพอดีอิ่มไม่ได้กินยัดเข้ามาในปริมาณเยอะๆทุกอย่างเรากินแบบที่เรารู้สึกอิ่มแล้วเราก็พอให้ร่างกายได้ใช้พลังงานได้หมดไปโดยที่ไม่เหลือเยอะเกินส่วนวันนี้ฝ้ายว่าจะออกคลิปของคุณเชอร์ลีนคิมนะคะKeep breathing. มาเหอะสิ่งที่ซื้อมาเมื่อวานอย่างใหม่เอี่ยมซึ่งก็คือ Orange Squeezer สีเหลืองแบบน่ารักมากเลยอ่ะที่ฝ้ายซื้อสีนี้มานะคะเพราะว่าจะเอามาทำอเมริกาโน่น้ำส้มค่ะถ้ายังจำได้คลิปที่แล้วฝ้ายได้ส้มมาจากงานโจมาโลนนะคะแล้วก็พอแกะกินเปล่าๆอ่ะรู้สึกว่ามันหวานมากเลยหวานเกินกว่าที่จะกินเพียวๆได้เลยคิดว่าถ้าเอามาใส่กาแฟน่าจะอร่อยแล้วก็ไม่มีเครื่องคั้นน้ำส้มพยายามไปหาไดโซหาในหลายๆที่ก็ยังไม่เจอคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นของที่หายากขนาดนั้นและทีเนี้ยก็เลยไปได้จากเซ็นทรัลนะคะในโซนเครื่องครัวแล้วเพิ่งรู้ว่าราคามันสูงเหมือนกันนะอันนึงก็แบบมี700 900 พันกว่าก็มีแบบที่เป็นใช้มือเลยอ่ะไม่ได้ใช้มอเตอร์ใดๆอันเนี้ยฝ้ายเลือกมาแบบราคาประหยัดสุดแล้วนะคะ200กว่าบาทแต่วัสดุมันก็ดูดีแหละแล้วก็สีน่ารักมากด้วยเก็บไว้ใช้ได้ยาวๆเป็นของซุปเปอร์ล็อกนะคะซุปเปอร์ล็อกไมโครนแวร์เนี่ยพอลอกป้ายราคาออกมันก็ติดอ่ะมีใครรู้บ้างว่าจะทำความสะอาดตรงนี้ยังไงน่ารักมากนี่มีที่แขวนด้วยฝ้ายไม่แน่ใจว่าส้มจะเสียหรือยังนะเพราะว่าเก็บไว้หลายวันแล้วอะวิได้คิดว่า3ลูกน่าจะพอแหละหอมมากๆเลยอะ2ลูกก่อนละกันนี่ค่ะอวดอีกรอบเมื่อกี้น่าจะไม่ค่อยชัดของซุปเปอร์ล็อกนะคะสีเหลืองแบบเหลืองไข่หวานมาเริ่มกันเลยมาละค่ะชิ้นที่2ฟึบสองลูกได้เกือบเต็มแก้วเลยทีนี้ฝ้ายก็จะใส่เอสเปรสโซช็อตลงไปนะคะที่กดมาจากตู้เต่าบินเช่นเคยยังไม่มีเครื่องทำกาแฟคงใส่เราต้องซื้อแล้วไหมเพราะว่ากินกาแฟบ่อยมากไปค่ะประมาณนี้ก่อนกลิ่นหอมมากชิมค่ะเหมาะที่สุดเป็นส้มที่เหมาะกับการเอามาใส่กาแฟเพราะว่า
กินเปล่าๆแล้วหวานพอมาใส่กาแฟขมๆนี่พอดีเลยเพิ่มกาแฟอีกน่ากินถูกต้องอร่อยสดชื่นและมื้อเช้าวันนี้ฝ้ายจะทำไข่ดาวกินกับนี่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเป็นโชยุกลิ่นปลาคาซูโอะยังไม่เคยลองมาก่อนเลยอ่ะอยากจะรู้ว่าถ้ามาใส่ไข่ดาวมันจะจึ้งไหมนี่ก็ยังไม่ได้แกะนะเนี่ยก็เป็นโชยุที่มีกลิ่นปลาคาซูโอะก็นั่นแหละต้องลองชิมฝ้ายชอบกลิ่นปลาแห้งญี่ปุ่นมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ผักโรยนะคะเป็นต้นหอมกับสาหร่ายที่เอาไว้ใช้โรยพวกเต้าหู้เย็นราเมงอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะหอมดีที่ซื้อมาเพราะว่ามันอาจจะเข้ากับอันนี้มั้งกับจริงๆอ่ะขี้เกียจหั่นหอมเองอันนี้ละกันไหนขอดูสิก็เป็นแบบที่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเขาไว้โรยสิ่งต่างๆนั่นแหละนี่ค่ะขอมาอัปเดตสิ่งนี้ก่อนดอกไม้ที่ฝ้ายจัดไปเมื่อ2วันก่อนนะคะคาร์เนชั่นก็เริ่มบานแล้วอันนี้อาจจะยังบานไม่เต็มที่อ่ะยังได้อีกหน่อยซึ่งสวยมากๆเลยนะดูสิเป็นสีชมพูที่น่ารักสดใสกำลังดีเลยพอบานแล้วสวยมากๆส่วนเจ้าดอกกุหลาบเขาก็ไม่ได้บานไปกว่านั้นแล้วแหละน่าจะไปทางเหี่ยวเฉาลงไปเรื่อยๆนะคะกุหลาบก็จะไม่ได้ทนถ้าเทียบกับอย่างอื่นนะแบบที่เราไม่ได้ใส่อะไรเป็นพิเศษนอกจากน้ำเปล่าก็จะประมาณนี้นี่ค่ะน่ารักฟ้าก็จะเปิดกระทะให้มันร้อนๆเตรียมไว้ก่อนนะคะแต่กระทะแบบเนี้ยทอดไข่ดาวอาจจะไม่ได้ฟิลลิ่งแบบกรอบๆเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วก็ผักแหนมค่ะอาจจะต้องมีกินด้วยตลอดอันนี้ก็ติดมาจากที่บ้านอ่ะตากับยายจะชอบให้มีผักทุกมื้อเลยนะคะถ้าไม่มีก็คือเริ่มกินข้าวไม่ได้จะต้องแบบให้ใครสักคนออกไปเก็บมาฟ้าก็จะติดการกินผักกับอาหารแต่พอฝ้ายทำกินเองก็ไม่ได้กินทุกมื้อขนาดนั้นนะอันนี้ฝ้ายล้างไว้แล้วนะคะก็จะเหลือแค่น้ำสุดท้ายนี่แหละโชยุอันนี้โอเคนะแต่ฝ้ายว่ามันเหมาะกับโรยสาหร่ายแบบสไตล์ญี่ปุ่นน่ะแล้วกลิ่นมันจะไปแบบสมทบกันได้ลงตัวกว่าถ้ากินเปล่าๆคิดว่าเป็นพวกแม็กกี้ก็ได้มั้งมันอร่อยแหละแต่ไม่ถึงกับว้าวจนทุกคนต้องลองหรือว่าแทนทุกอย่างได้ดูนี่ดีกว่าพี่นายหนึ่งกับพี่นุ่นเปิดกล่องซุ้มสีมันน่ารักมันเป็นสีเดียวกับตัวผมก็น่ารักนะมันเด่นดีอ่ะเนี่ยก็น่ารักหมดอ่ะจริงๆป่ะพอไปเป็นลาบูบูอ่ะแต่ก็ถั่วเหมือนกันใช่ไหมคะตัวนี้ถั่วกว่าค่ะจะมีความมันThank you.
ทีนี้เป็นชามแก้วนะคะค่ารถเหลือ89 บาทน่าเอาไปใส่เครื่องประดับนะเนี่ยสวยดีดูสิจะเป็นแก้วแบบที่ไม่เรียบจนเกินไปนะคะเอาไปวางตัวเครื่องแป้งแล้วก็ใส่อะไรกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอันนี้แบบแบน59 บาทแบบจิ๋วค่ะ59 บาทเพราะเห็นตะเกียบสวยๆแล้วก็อยากได้แต่ฝ้ายก็ไม่ได้ใช้ตะเกียบบ่อยขนาดนั้นหมอนซาลาเปาน่ารักมากวันนี้ฝ้ายไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้ออะไรนะคะเพราะว่ากระเป๋าหนักแล้วไม่อยากแบกอะไรกลับก็มาเดินเล่นดูๆไว้ก่อนเผื่อสนใจอะไรค่อยแวะมาซื้อวันหลังยังไงเจอแล้วหมอนซาลาเปาราคาอันละ549 บาทฝ้ายซื้อที่ใส่ฝักบัวอันนี้ไปนะคะเพราะว่าไอ้ที่มีอยู่เดิมอ่ะมันหลุดตลอดเลยแล้วพอใช้อันนี้มันก็อยู่แน่นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นแบบสุญญากาศแล้วก็อันนี้ที่ใส่สบู่น่ารักมากจะดูเรียบๆอยากได้ของแถมอีกแล้วทำไงดีน่ารักมากเลยตอนแรกไฟตั้งใจว่าจะปิดคลิปตั้งแต่ที่นู่นนะคะที่ไปนั่งเมื่อตะกี้นี้เพราะว่ากว่าจะกลับมาถึงห้องอ่ะก็น่าจะยมไม่ไหวแล้วแต่ว่ามันเงียบมากคือมีคนเต็มแทบทุกโต๊ะเลยนะแต่ละคนอ่ะมาคนเดียวแล้วก็เลยเป็นบรรยากาศที่เงียบสุดๆใครพูดอะไรมานิดนึงคือเสียงมันจะก้องวันอื่นที่ฝ้ายไปอ่ะไม่เคยเงียบขนาดนี้อย่างน้อยก็มีคน2คนที่คุยกันพอเป็นแอมเบียนซ์นั่นแหละก็เลยไม่กล้าพูดอะไรเลยแค่กระซิบเขาก็น่าจะได้ยินมาไหนๆก็ไหนๆตะดึนเรายังไม่ปิดคลิปก็มาแกะอันนี้ดีกว่านะคะฝ้ายกะว่าจะแวะไปดูหนังสือมาอ่านซะหน่อยที่คิโนแล้วก็ไปเจอสิ่งนี้ก่อนแล้วมันถึงเวลานัดที่จะต้องไปนวดแล้วก็เลยไม่ทันอะไรเลยนะคะแต่ได้อันนี้มาว่าจะไม่ซื้ออะไรแบบนี้แล้วก็ยังซื้อนิตยสารญี่ปุ่นนะเนาะของแถมมันล่อตาล่อใจมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเป็นนิตยสารสวีทนะคะแต่ก่อนฝ้ายก็ชอบซื้อนิตยสารญี่ปุ่นพวกเดคาวาอิเอสคาวาอิตั้งแต่สมัยที่ยังมีอยู่ในไทยเป็นเวอร์ชันภาษาไทยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอุ้ยยางดีดเจ็บมากเลยหน้าปกคือคุณอโนดูอันนี้ก่อนเบามากเลยฝ้ายพกถุงช้อปปิ้งแบ็คประจำอยู่แล้วก็อยากจะมีแบบที่น่ารักน่ารักบ้างนะคะมาค่ะอุ้ยนี่โคลแมนเอ๊ะมันพับเก็บยังไงเหนื่อยไซส์กำลังดีเลยแล้วก็เนื้อสัมผัสอะไม่ได้แข็งแข็งหยาบหยาบเกินไปนะแล้วก็สามารถดูดแบบนี้ได้อะไรแบบนี้นี่น่ารักน่ารักนะไม่ผิดหวังแล้วเบามากๆด้วยก็เหมาะกับพกติดตัวไว้เวลาซื้อของอะไรก็จะเป็นกระเป๋าเอ็กซ์ตร้าแล้วก็มีตรงนี้ที่เราสามารถพับกระเป๋าแล้วเก็บเข้าไปเป็นเหมือนซองอันนี้ดีเลยนะประทับใจไม่ผิดหวังสีน่ารักมากมันเป็นโทนชมพูที่ไม่ได้ดูเด็กเกินไปอ่ะแต่ก็ยังเป็นชมพูหวานแหววนักมะนี่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นว่ากันน้ำได้ด้วยจริงๆมันอาจจะสามารถแบนได้กว่านี้อีกนะแต่ฝ้ายยังพับไม่ค่อยเป็นนะคะมันก็จะดูตุ๊บป่องนิดนึงฝ้ายชอบดูนิตยสารมากเลยเวลาที่แบบเครียดๆหรือรู้สึกแย่ๆฝ
ฝ้ายจะไปร้านหนังสือแล้วก็ซื้อนิตยสารมาเล่มนึงพอได้ซื้อมามันก็แบบเหมือนแฮปปี้แล้วแล้วเราก็ค่อยๆมาเปิดดูทีละหน้าอย่างเงี้ยมันเพลินมากเลยนะแล้วก็เหมือนลุ้นว่าหน้าต่อไปจะเป็นอะไรเห็นความตื่นตาตื่นใจของเมคอัพของเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆที่อัปเดตในแต่ละเดือนหวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะก็ขอให้สัปดาห์ที่จะถึงนี้เป็นสัปดาห์ที่ดีดูแลตัวเองพักผ่อนเยอะแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็สามารถผ่านไปได้อย่างดีนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่วีคหน้าค่ะวันนี้ฟ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย